งานหลังคาประเภทนี้เราทำประมาณ7วันเสร็จแล้วนะครับยืดออกจากตัวบ้านมาประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ยาวออกไปตรงนู้นเนี่ยถ้าดูกะด้วยสายตานะครับต้องอยู่ที่ประมาณ7เมตร8เมตรได้อ่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่คือแขนค้ำแผงแขนค้ำแผงตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เหล็ก 4x2 จะใช้2เส้นข้างนอกนะครับแล้วก็นิ้วคุณนิ้ว2เส้นข้างในเราดูจากขอบนอกก่อนเดี๋ยวด้านในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนึงสวัสดีครับผมโบสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบางกอกบูรวาดบางนากม5หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า 1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับบางกอกบูรวาดนะครับขึ้นชื่อหมู่บ้านนี้ต้องบอกให้เลยว่าดีไซน์เนี่ยเป็นที่ถูกอกถูกใจของวัยรุ่นสมัยนี้มากเลยหรือต้องบอกว่าใครที่เป็นนิวริชนะครับก็คือนักเขาเรียกว่าอะไรล่ะนักธุรกิจยุคใหม่เด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตในยุคนี้นะครับแล้วก็เฉลี่ยอายุตั้งแต่ประมาณสัก25จนถึง35นะครับกลุ่มนี้บางคนเนี่ยมีกำลังซื้อบ้านราคาประมาณนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เงินเดือนก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ใครที่ทำธุรกิจหรือทำออนไลน์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีเงินหรือมีทุนที่จะไปซื้อบ้านหลังใหญ่ๆนะครับบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านที่แทบไม่ต้องต่อเติมอะไรเลยเนื่องจากในส่วนของโถงลงรถเนี่ยนะครับเขาก็มีระยะให้ประมาณหนึ่งแล้วแต่ถ้าจะให้ดีก็คือต่อหลังคาออกมาอีกหน่อยนึงก็ได้นะครับแต่โดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเดี๋ยวนี้นะครับจะมีบ้านบางไทยอย่างเช่นไทยนี้เนี่ยไทยเนี่ยแทบไม่ต้องต่อเติมลงจอดรถเลยนะครับดังนั้นเนี่ยงานที่ผมจะมีโอกาสได้ก็แบบว่าหายไปอีกแล้วอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องขอชมเขานะครับว่าดีไซน์และรูปลักษณ์ของตัวอาคารเนี่ยนะครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะหรือถ้าจะต่อเติมหลังคากันสาดเนี่ยก็ทำออกมาแค่นิดเดียวเองดังนั้นเนี่ยอาจจะใช้งบประมาณในการต่อเติมเนี่ยไม่ค่อยสูงในปัจจุบันดังนั้นตัวบ้านที่มีราคาหลัก10ล้านขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมส่วนมากเนี่ยเขาจะต่อเติมอะไรกันก็ต้องบอกว่าตัวบ้านเขาจะสร้างเกือบเต็มพื้นที่เลยคือแทบไม่มีพื้นที่ที่เป็นสวนเลยส่วนมากก็จะเป็นแบบเป็นปูนเป็นอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจะต่อเติมหลังคาหน้าบ้านเนี่ยเขาต้องเลือกดีไซน์นะครับเขาต้องเลือกดีไซน์แล้วก็เลือกแบบที่มันเข้ากับตัวบ้านมากที่สุดดังนั้นปัจจุบันก็มีหลังคาแบบสไตล์โมเดิร์นมีหลังคาแบบมินิมอลมีแผ่นหลังคาหลายชนิดมากมายนะครับที่ให้เลือกกันจะสังเกตว่าบ้านแต่ละบ้านส่วนมากเนี่ยแทบไม่ได้ต่อเติมหน้าบ้านกันแล้วนะครับถ้าเป็นบ้านไซส์อย่างนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่ซื้อบ้านไซส์ประมาณนี้คุณก็ประหยัดเรื่องค่าต่อเติมไปได้แต่ว่าก็ยังมีในส่วนของหลังบ้านอีกนะครับซึ่งหลังบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าการต่อเติมเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้อยากจะต่อเติมแบบเยอะนะครับหรือทำเป็นห้องครัวห้องอะไรเพราะว่าตัวบ้านขนาดเนี้ยเขาจะมีห้องครัวเขาเรียกว่าห้องครัวบิวอินมาให้แล้วจะเป็นห้องครัวที่อยู่ในตัวบ้านเลยไม่ต้องไปต่อเติมออกหลังบ้านนะครับดังนั้นหลังนี้ที่เราต่อเติมกันนั่นก็คือเป็นงานต่อเติมหลังบ้านแบบโซนซักล้างมาดูกันเริ่มตั้งแต่ข้างบ้านตรงนี้เป็นทางเดินเข้ามาทางเดินเข้ามาตรงนี้สังเกตสิพื้นที่หญ้าเนี่ยนะครับน้อยมากนะครับแล้วก็ผนังตรงนี้กับรั้วเนี่ยตรงนี้เขาทำเป็นผนังทึบหมดถูกกฎหมายเนาะก็เว้นไม่ต้องถึง2เมตรก็ได้นะครับเว้นประมาณเมตรเดียวเองมันแคบมากแต่ตรงนี้เนี่ยพอมีช่องเปิดเขาก็เลยเว้น2เมตรจากรั้วก็คือเขาใช้พื้นที่ทุกหน่วยนะครับของที่ดินเนี่ยที่เรียกว่าตารางวาเนี่ยเขาใช้แบบเต็มที่เลยนะครับตรงนี้เป็นแทงน้ำปั๊มน้ำนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าคุณจะต่อเติมหลังคาคุมแทงก็ผมก็ทำได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องตั้งเสาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราใช้แขนค้ำกันแต่ถ้าบางท่านบอกว่าแทงค์เนี่ยไม่ต้องกันแดดก็ได้นะครับวางกลางแจ้งได้ก็วางได้จริงๆนะครับแต่ตอนหน้าร้อนคุณอาจจะอาบน้ำอุ่นหน่อยดังนั้นเนี่ยก็ทำหลังคามาคุมได้นะแต่ถ้าทำเสมอตัวบ้านของเหมือนท่านของบ้านหลังนี้ก็ทำได้นะครับจริงๆแทงค์น้ำอันนี้เนี่ยอย่างบ้านผมก็ทำหลังคาคุมหน่อยแต่ว่าเป็นหลังคาโปร่งแสงแหละมันก็ช่วยเรื่องของอุณหภูมิได้นะครับเดินเข้ามาทางนี้ตรงนี้ทางเดินจะแคบนิดนึงจริงๆอ่ะเป็นทางฟิกที่โครงการเนี่ยเขาวางแทงไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องแบบใช้วิชาอันนี้หน่อยแทรกเข้ามาหน่อยนะครับแต่จริงๆก็ผมว่าผมขอชมนะเพราะว่าใช้พื้นที่ทุกหน่วยของที่ดินเนี่ยคุ้มค่ามากนะครับทีนี้เดินขึ้นมาข้างบนพื้นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ต่อเติมให้เขาเป็นพื้นนะครับในการเทคอนกรีตแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับโดยที่ทางตัวบ้านเนี่ยเขาใช้เป็นแคนทิลีฟหรือใช้เป็นคานต่อออกมาจากตัวบ้านต
รงนี้เนี่ยอย่าไปต่อเติมนะไม่ใช่บอกเห็นมันเป็นพื้นคอนกรีตแล้วมีคายื่นออกมาแล้วทำหลังคาเลยก่อผนังเลยทำเคาน์เตอร์ครัวเลยพังแน่นอนนะครับเขาไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อทำก่อผนังแล้วก็ทำหลังคาต่อเติมเขาดีไซน์มาเพื่อให้คุณยืนแล้วก็วางเครื่องซักผ้าแค่นี้น้ำหนักก็คือแบบมหึมาแล้วดังนั้นอย่าไปต่อเติมตรงนี้เด็ดขาดแต่ถ้าใช้เป็นโซซักล้างแบบเดิมได้ไหมได้ราคาประหยัดก็จะมีกระหย่อมนึงประมาณนี้นะครับในส่วนของงานของผมนั่นก็คือนี่เลยหลังคาอ่ะแต่กล้องถอยวิ่งนิดนึงจะได้เห็นขอบหลังคาหน่อยเนาะโอเคนะครับงานหลังคากันสาดตรงนี้เป็นงานของเราเองคุณผู้ชมแต่เป็นงานที่เราทำไวเสร็จไวแล้วก็ถ้าเจ้าของบ้านก็ชำระเงินไวต้องพูดอย่างนี้นี่ข้อดีนะครับดังนั้นเนี่ยงานหลังคาประเภทนี้เราทำประมาณ7วันเสร็จแล้วนะครับยืดออกจากตัวบ้านมาประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ยาวออกไปตรงนู้นเนี่ยถ้าดูกะด้วยสายตานะครับต้องอยู่ที่ประมาณ7เมตร8เมตรได้โดยประมาณนะครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าทำไมทำเร็วจังแค่สัปดาห์เดียวเราขึ้นโครงเราใช้เวลาประมาณ2วันนะครับแล้วก็เก็บฝีเก็บรายละเอียดก็อีก1วันนะครับแบบรูตามมดนะครับรอยเชื่อมต่างๆนะครับโป๊ขัดแล้วก็เก็บกันสนิมแล้วก็ค่อยทาสีจริงโดยประมาณเนี่ยก็โครงสร้างก็ประมาณ3วันแล้วก็มาใส่รางน้ำมาใส่แผ่นก็อีกวันหนึ่งมุงแผ่นใส่ไฟใส่ไฟก็ประมาณ1วันก็เต็มที่ก็ประมาณ7วันนะครับทีนี้หลังคาอันนี้คุณผู้ชมเป็นหลังคาเมทัลชีทฉนวน PU โฟมนะครับซึ่งฉนวน PU โฟมเนี่ยจะสามารถกันความร้อนได้ดีกว่าฉนวน PE นะครับฉนวน PE เป็นฉนวนร่อนเนาะใครที่เจอปัญหาเรื่องเวลาฝนตกแล้วหรือใช้ไปนานๆแล้วนะครับฉนวนมันหลุดร่อนเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นฉนวน PE นะครับที่หลุดร่อนก็คือฉนวนร่อนเนาะแต่ถ้าฉนวนแบบนี้เป็นฉนวน PU โฟมนะครับ PU โฟมเนี่ยจะแทบไม่หลุดร่อนเลยนะครับแล้วก็เวลากันความร้อนกันได้มากกว่าแต่ข้อเสียของเขาก็คือแพงกว่า PE นะครับเอาว่าจ่ายเงินเยอะกว่าได้ข้อดีกว่าหลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาฝนตกเสียงดังน้อยกว่า PE ด้วยแต่ดังมันก็แบบนิดนึงอ่ะน้อยกว่านิดนึงนะครับอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคทีนี้โครงสร้างทราบไปหมดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาไล่เรื่องของวัสดุให้ฟังอีกนิดนึงนะครับอ่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่คือแขนค้ำแผงแขนค้ำแผงตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เหล็ก 4x2 จะใช้2เส้นข้างนอกนะครับแล้วก็นิ้วคุณนิ้ว2เส้นข้างในเราดูจากขอบนอกก่อนเดี๋ยวด้านในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนึงอ่ะเดินเข้ามาอีกนิดนึงกรอบหลังคาลืมพูดขออนุญาตกรอบหลังคาเราใช้เหล็ก 6x2 นะครับตีกรอบรอบด้านเลยเนาะก็คือซ่อนแผ่นซ่อนหลังคาเลยนะครับแล้วก็แผ่นหลังคาที่กล่าวไปก็คือเมทัลชีทรางน้ำตรงนี้คุณเห็นดำๆมั้ยรางน้ำเนี่ยขนาด8นิ้วเนาะนะครับมีเจ้าไหนที่ใส่8นิ้วบ้างนะครับเราชอบบิ๊กเบิ้มนะครับก็ใส่ไปเลย8นิ้วแบบนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการรับมวลน้ำเวลาฝนตกหนักๆคุณดูชายคาขออนุญาตเด็กดูชายคาห่างกันนิดเดียวเองเห็นนะเห็นนะแล้วถ้าตกหนักๆเป็นไงน้ำเนี่ยเขาก็อาจจะกระเซ็นมาฝั่งนี้ได้นะครับฝั่งแล้วก็อาจจะกระเซ็นไปฝั่งนู้นได้เดี๋ยวรางน้ำตรงนี้ก็จะช่วยรับน้ำนะครับไม่ให้น้ำล้นรางนะครับถ้าน้ำล้นรางมันก็อาจจะล้นมาถึงตัวฉนวนก็อาจจะโดนน้ำนะครับจากที่ไม่เคยโดนก็โดนน้ำอาจจะยุ่ยหลุดได้แล้วครับหรือโดนไฟเนี่ยก็อาจจะเกิดการลัดวงจรได้เนาะดังนั้นเนี่ยใช้รางน้ำขนาดใหญ่ช่วยได้แล้วก็รางน้ำก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับเราทาด้วยสีดำด้านนะครับเพื่อเก็บงานเนาะอ่ะตรงนี้เป็นแขนค้ำแผงอีกจุดนึงแขนค้ำแผงเนี่ยเราจะใส่ถ้าระยะประมาณนี้นะครับด้วยระยะห่างระหว่างแขนค้ำแผงกับแขนค้ำแผงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 4-5 เมตรนะครับโดยประมาณแต่ดูง่ายๆก็คือเวลาต่อเติมเนี่ยให้ดูเสาตามตัวบ้านก็ได้อันนี้คือเสาตัวบ้านส่วนมากก็จะมาใส่กับระยะของเสาตัวบ้านอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเนาะเรายึดพุกยึดอะไรเข้าไปเนี่ยแข็งแรงมาดูใกล้ๆเราเก็บงานยังไงนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเหล็กเพจเนาะที่คุณมองไม่เห็นเลยว่าให้เราเก็บงานยังไงนะครับเราเก็บงานเนียนมากเราใช้พุกเนี่ยยิงเข้าไปใต้เพจแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยเชื่อมเก็บพุกอีกทีนึงมันก็เหมือนกับเอาเหล็กไปแปะไว้ซื่อๆนะครับเฉยเฉยเอาเหล็กไปแปะไว้เฉยๆนี่แหละนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีเก็บงานนะครับแล้วก็เอาเหล็กที่มันเป็นแขนค้ำแผงเนี่ยซ่อนพวกหัวพุกหัวตะปูไว้นะครับอ่ะโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นแขนค้ำแผงเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เป็นท่อ PVC นะครับระบายรางน้ำออกมาจริงๆอ่ะถ้าอยากให้แบบท่อ PVC บางคนไม่ชอบเนาะบางคนบอกว่าเกะกะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นโซ่ระบายรางน้ำนะครับเดี๋ยวนี้มีขายตาม Shopee ละลองไปดูได้ Shopee Lazada ไปดูตามแอปต่างๆได้เลยนะครับเป็นโซ่ระบายรางน้ำวันนี้ไม่ได้มาขายของโซ่ระบายรางน้ำนะผมไม่มีโซ่ระบายรางน้ำขายแต่ผมอยากแนะนำด้วยความจริงใจนะครับทีนี้งานหลังคาโซนซักล้างแบบนี้นะครับเราก็แนะนำให้เป็นแบบราคาประหยัดแล้วก็ราคาไม่แพงเนาะเพราะว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็การใช้งานคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเนี่ยมันจะถล่มหรือหลุดหรือจะอะไร10ปีอยู่ได้อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะรั่วเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้านไปแล้วนะครับเพราะว่าผม
เอาติดกับตัวบ้านไปเลยแล้วก็กรีดแฟลชชิ่งยึดกันไปเลยอยู่ได้เป็น10ปีแน่นอนถ้าเป็นกันศาสตร์แบบนี้แต่ถ้ามันเป็นหลังคาประเภทแบบตั้งเสาตั้งเสาเนี่ยจะต้องเอาเสาลงดินใช่ไหมถ้าดินมันซุดหลังคามันก็ซุดตามนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากให้ซุดคุณก็ต้องลงเสาเข็มนะครับถ้าหลังคาซุดเนี่ยนะครับดินซุดหลังคาซุดมันก็จะเกิดรอยแยกระหว่างหลังคาที่เราไปแปะกับตัวบ้านมันก็จะแยกออกมาน้ำก็จะรั่วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเกิดไฟลัดวงจรได้ค่อนข้างสูงเนาะอ่ะโอเคก็คือฝั่งนี้สูงกว่าฝั่งนี้ถ้าแบบเรื่องไฟลัดวงจรถ้าน้ำมันรั่วฝั่งนี้นะอันตรายนะครับทีนี้ถ้าคุณต้องจำเป็นจะต้องตั้งเสาจริงๆผมก็แนะนำว่าใช้เป็นเสาเข็มแบบ6เหลี่ยม6เมตรก็ได้ราคาประหยัดแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงใครที่ต้องการแค่เทพื้นปูกระเบื้องทำหลังคานะครับแล้วก็ทำเป็นโซนซักล้างให้มันกว้างกว่านี้ทำแบบว่าทำให้มันมาปิดหญ้าตรงนี้ทำได้เลยไม่ผิดกฎด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งกับคานของรั้วของโครงการด้วยเนาะเราสามารถดีไซน์ออกแบบให้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับ อยากจะฝากไว้นิดนึงเอาตากล้องมาอยู่ตรงนี้หน่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นอีกฝั่งนึงด้วยของตัวหลังคาสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือตอนนี้เนี่ยเรารับรีโนเวทบ้านค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็ซื้อบ้านมารีโนเวทเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับใครที่ต้องการบ้านมือ2ที่รีโนเวทแล้วราคาต่ำกว่าท้องตลาดเนี่ยติดต่อเข้ามาได้นะครับแอดสารยาโฮมได้เลยหรือโทรที่เบอร์0881023888นะครับเดี๋ยวจะมีน้องคอยแนะนำบ้านที่เรารีโนเวทแล้วให้ดูหรือถ้าใครอยากมาเรียนรู้ก็ได้นะเราเปิดโอกาสคุณทักไปหาน้องนะครับให้น้องพาไปดูบ้านที่รีโนเวทก็ได้คือบางหลังผมไม่ได้รีโนเวทโดยใช้งบประมาณสูงมากบางหลังอาจจะรีโนเวทเยอะหน่อยมากหน่อยก็แล้วแต่การตั้งราคาขายด้วยนะครับก็ลองไปดูกันได้เนาะแล้วก็งานรีโนเวทที่เราไปรับทำให้กับคุณลูกค้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราทำในเมืองชั้นในค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสาทรบางกะปินะครับหรือจะเป็นพวกลาดพร้าวนะหรือจะเป็นแถบสุขุมวิทแล้วก็ไปอโศกเนี่ยเราเคยไปทำด้วยนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะแล้วก็อีกนิดนึงคุณผู้ชมฝากเอาไว้ใครที่ซื้อบ้านใหม่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยสำหรับคนที่มีซื้อบ้านใหม่แล้วก็มีเงินส่วนอีกส่วนนึงอ่ะสำหรับงานต่อเติมสำหรับบ้านใหม่นะครับแล้วมีส่วนลดพิเศษให้ถ้ายังไงลองทักแอดมินมาได้นะครับบอกว่ามาจากคลิปนี้ก็ได้แคปคลิปนี้ไปนะครับขอส่วนลดพิเศษได้สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านใหม่นะครับอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้อยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างโทรที่เบอร์0881044888สำหรับสอแสงทองการช่างนะครับเจอผมที่บังคับคดีทักได้เลยนะครับปัจจุบันผมไปบังคับคดีที่ตลิ่งชันบ่อยมากนะครับใครเจอที่นครปฐมก็ทักได้นะครับนนทบุรีก็กำลังจะไปเนาะปัจจุบันผมคิดว่า เราเนี่ยลองมาซื้อซับในทำเลดีนะครับแล้วก็มารีโนเวทในราคาที่แบบคนทั่วไปเข้าถึงได้อยากอยู่บ้านทำเลดีๆนะครับแต่บ้านไม่ได้โซมจนเกินไปอยู่ได้ในราคาไม่สูงจนเกินไปแล้วก็กู้ธนาคารมีส่วนต่างด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองติดตามสำหรับช่องสอแสงทองการช่างได้เลยนะครับปัจจุบันก็มีคนติดตามค่อนข้างเยอะแล้วแต่ก็ยังต้องการแฟนคลับอีกนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เจอกันแล้วเดินเข้ามาทักทายกันนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ